ันนี้เป็นวันที่10วันอังคารที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลาในรถก็อยู่ที่10โมง18นาทีถ้าท่านได้ยินเสียงแซกๆๆๆนี่มันคือเสียงโซ่นะโซ่ผมยานน่าจะวันอาทิตย์หน้าแหละที่จะไปตึงโซ่ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับคงต้องหาร้านแบบร้านบริการรถอะไรอย่างนี้นะโซ่ก็เริ่มยานทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหสุดยอดนี่วันอังคารเวลา10โมงกว่าๆ ก็ตามที่เห็นเลยมีใครอีกไหมเคลียร์นะโอเค ต้องรอจังหวะเอายังไงนี่3เลนเลยเหรอไฟเลี้ยวก็ไม่ตีโอ้ยปะโถเอ้ยทีงี้ละตีเจ้าไปชนเขาเจ้าผิดนะบอกเลยเจ้าไม่ตีไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวโอ้อย่างที่เห็นนะเสียงวิดีโอผมจะมีเสียงไมค์ช็อตบ้างนะต้องขออภัยด้วยไมค์มันก็จะพังๆหน่อยภายนอกดูดีครับแต่ภายในอาจจะเสียงแตกๆนะเสียงช็อตๆนะพูดง่ายข้างหน้าน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งมีรถพยาบาลด้วยมารับผู้ป่วยเอสเอสดีโอ้โซลิดสเตรทวะเอสเอสดีโมง22นาทีแล้วก็หวังว่าผมจะไปทันนะดูจากรูปการแล้วไม่น่าจะทันนะครับมีกลิ่นดินกลิ่นหญ้าให้ดมด้วยสุดยอดไม่กล้าบิดเดี๋ยวโซ่ตกอันตรายอยู่นะ
ชะล่าใจไปหน่อยในเรื่องโซ่นี่เราเลี้ยวกลับรถละเจนี่ยังเล่นโทรศัพท์เฉยวะโอ้โหเจน่าจะดูข้างหน้าดีกว่านะดูช่วยแฟนเจก็ยังดีว่าข้างหน้ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนึกว่าแฟนเขามันป้ายเหลืองไหมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้สังเกตเยอะละต้องระวังหน่อยแต่เลี้ยวก็ไม่ดีใกล้มันอันตรายนะครับเผื่อมันหล่นลงมาเราบรรทุกคอนเทนเนอร์โอ้ยหนูตายหนูข้ามถนนแล้วทำไมรถสิบล้อไปเบียดแท็กซี่อย่างนั้นน่ะเฮ้ยรถบรรทุกอ่ะไม่ใช่รถสิบล้อแท็กซี่เขาอยู่ในเลนดีๆนะหกล้อไปเบียดเขาเฉยเลยเกือบไปแล้วแท็กซี
เข้าอ่ะเป็นไรปะเนี่ยไหวนะไหวนะไม่สบายมั้งผู้หญิงอ่ะน่าจะไม่สบายนะแต่น่าจะหาหมวกให้ใส่หน่อยนะมันแบบมันอันตรายนะไฟแดงตีไฟเลี้ยวหน่อยไฟแดงขอบคุณครับโอเคเขาเลี้ยวอ่ะเต็มถนนเลยชิวชกเสื่อมแล้วนะไฮโดรลิกนะหลวมปักหลากอยู่โอ้ตายไม่ออกใช่ไหมโอเคใช่คนนี้ป่ะที่ไม่สบายเมื่อกี้น้องไก่ป่ะน้องไก่ป่วยมั้งน้องไก่อย่าเลี้ยวไหมน้องไก่ว่ามาติดแล้วลงเกียร์2ดีกว่าโทษทีเฮียโทษทีเฮียเขาจะเลี้ยวไงแต่เขายังไม่ออกมาไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยแหมปุ๊บปั๊บเลยนะเข้าได้ไม่ลงโอเคเข้าได้กับเข้าเข็มนะ
ดนี้แล้วครับน่าจะทันนะออกมาแม่เจ้าระวังด้วยรถเยอะรถเยอะเฮ้ยพี่แท็กซี่หลับรึเปล่านะคอพับเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะดินะขับดูรถติดช่วงนี้ไม่รีบไม่ร้อนเลยนี่แหละข้อได้เปรียบมอเตอร์ไซค์ร้อนหน่อยแต่แม่งไปได้ทุกที่โอเคเขาให้เราก่อนมาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีรถยนต์ก่อนจะซื้อพวงมาลัยแล้วกันเฮ้ยเขียวเว้ยเขียวใหม่เว้ยใหม่ต่อหน้าเลยไปเด้อไอ้เด้อโอ้โหแท็กซี่คันนั้นแม็กสวยว่ะแม็กสีขาวอ่ะตามไปดูตามไปดูผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีรถยนต์นะแบบแต่งๆหน่อยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ล้อสวยว่ะโอ้โหสายซิ่งพอตัวนะฮะแต่ท่อไม่ดังถ้าท่อดังนี่ก็จะเป็นรถซิ่งเลยนะไม่รู้ทำไมว่ารถซิ่งมันต้องคู่กับท่อดังมันจะฟังดูโหดอะไรอย่างนี้เหรอผมก็ไม่รู้นะผมก็ท่อดังนะแต่เขาเรียกยังไงอ่ะคือท่อเงียบไปมันก็อันตรายสำหรับผมนะเมืองไทยนี่ต้องท่อดังนะจริงๆไม่งั้นเพื่อนร่วมทางแม่งไม่เห็นอ่ะเพราะสายตาบางคนไม่ได้อยู่ที่ถนนนะดูที่โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วยจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกรุงเทพเมืองไทยยังเป็นอย่างนี้แหละเล่นโทรศัพท์ชี้นะติดแล้วเนี่ยนั่นๆๆๆไฟเลี้ยวก็ไม่ตีนะโอ้ติดถึงตรงนี้เลยเหรอเอา10โมง37นาทีแล้วตอนนี้เราน่าจะอยู่ถนนจตุรทิศแล้วแหละเกียร์แล้วว่าเกียร์2มีหน้าล่ะเปิดนิดนึงแล้วไปสักไกลเลยคือเกียร์1เกียร์มันจะชิดอยู่ไงมันก็จะบิดไปเยอะแต่มันก็จะไม่ได้ไปไกลมากนะแล้วแรงดึงจะเยอะกว่านี้เนี่ยมันจะไปประมาณเนี้ยแต่เสียงมันก็คำรามเยอะแล้วเบรกยังเหลือเยอะมีไหมเคลียร์นะโอ้โหเยอะมากพี่กระบะงงแล้วตูจะเอาตรงไหนดีไปเลยพี่ไปเฮียไปก่อนไม่ไปเราไปนะทางนั้นเราก็รอให้เขาไปอยู่
ัดใจแต่ใครจะกล้าวัดเฮาใหญ่เลยเป็นงูเลยเรารถมันยาวไงมันก็ดูเรื่อยๆเอ้ยมันก็ดูแบบเรื่อยๆ30กว่าวิอาจจะไม่ทันก็ได10 วิอ้าวทันว่ะไม่ทันก็จอดมอไซค์มันทะลุมาแล้วอ่ะเอาปีดเขาจะเข้าตรงนี้เปล่าเด็กนี่ว่ามีหน้าขับช้าดีแล้วตอนแรกไม่รู้ว่ามีเด็กนะฮะแต่ก็โอเคภูมิใจที่เขาขับเบาๆไงพอหันมาอีกทีอ้าวมีเด็กด้วยโอ้โหดีแล้วพี่ดีแล้วค่อยๆไปน่าจะทัน
ราไปเข้าข้างหน้านู่นเลยโอ้เลขสวยว่ะ9922ข้างหน้าน่าจะเป็น Z800 โซ่เขียวเอกแม็กไปรถเยอะไปขอบคุณครับขอบคุณครับเคลียร์นะโอเคเอกแม็กนี่ไม่มีตีไฟเลี้ยวนะไฟแบบไม่สนใจอะไรจริงๆเพื่อนร่วมทางเขาก็งงกันดินาทีวะน่าจะได้อยู่จะส่งลูกไปเรียนนะไม่ได้ไม่ได้เอกหนึ่งฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็เลี้ยวนี่นะฮะระวังตะกร้าไปโดนเขาด้วยโอ้ยควันแล้วนะชิบหายแล้วอ้าวเจ้าไม่เลี้ยวเหรอตัวละแม่งมักง่ายเขาไม่ให้เลี้ยวตรงนู้นไม่ใช่เหรอฟอร์จูเนอร์แม่งโอเคเฮียไปนี่แล้วอีกแม็กไม่ได้วะโอ้ยาวยาวยาวรถบรรทุก2คันที่1ผ่านไปไปนะไปจอดวะโอเคนั่นแหละนะเยี่ยมเลยนะสุดยอดเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะจำเยอะจังเลยถอดเถอะพี่ถอดได้เจ้าทำอะไรกันนี่เฮ้ยเยอะแยะตรงนี้นี่ตลอดเลยเนาะแท็กซี่ต้องผ่านนะ
ถึงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้ละออกแม่เจ้าเขาจะให้ไหมนะเอ้ยไม่ให้วะ พี่ดาบนี่วะพี่ดาบสวัสดีครับพี่ดาบรู้สึกว่าเราจะเห็นพี่ดาบทุกวันเนาะเยอะอีหลีวะอะไรของแท็กซี่วะนาทีทันโซนี่นี่วิญญาณจริงเหรอเนี่ยหือไหนดูสิเวียนเลยยังยานวะโอเคเดี๋ยวยังไงอ่ะนี่เราเก็บอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปตั้งโซ่นะฮะวันนี้แหละเห็นไหมยานเกินวะดูนะโหโอเคไม่เป็นไรไม่รู้ว่า2 ทุ่มก็ปิดหรือยังอีกอันหนึ่งอันนี้ประเดิมนะฮะนี่ไม่หลุดทีนี้โอเคไปเจอกันใหม่โซยานมา